อันนี้ก็คือตุยเย่มันเผื่อพอไม่อยากกินแล้วก็หิวหอมไหมแต่ดิฉันอาหารยังไม่ย่อยท้องอร่อยใช่ใช่หอมใช้ได้เลยอ่ะการตีโดยพี่บูมถ้าพี่บูมพูดว่าอร่อยแปลว่าอร่อยดูของที่ต้องแกะวันนี้เยอะมากโอ้ยน่ารักมากนี่เขาส่งมาให้เป็นแรนดอมอันใหม่ล่าสุดจากฟรอยล์เพิ่งเข้าไทยเลยนะคะเอาไว้วันไหนเธอเป็นลูกกลิ้งเริ่มยังวะกูดมอร์นิ่งค่ะทุกคนตื่นแล้วตอนนี้เป็นเวลาจะ11 โมงแล้วนะคะก็นี่ขวัญกินน้ำไปเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เดี๋ยวเราลงไปดูว่าจะสั่งอะไรกินวันนี้เรามีภารกิจสำคัญมานั่นก็คืออันบ็อกซ์ค่ะทุกคนทุกคนดองมาประมาณ3-4 วันแล้วนะคะซึ่งจะเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะคะใส่ที่คาดผมก่อนอันนี้ที่คาดผมของเอริซิลนะคะใส่ดีนะมันเป็นที่คาดผมแบบผ้าไหมอ่ะขวัญจะดูในมือถือว่าวันหนึ่งอ่ะมีอะไรที่ต้องทำบ้างเนื่องจากว่าขวัญจะมีพี่ผู้ช่วยคนหนึ่งนะคะที่เขาจะคอยยิงตารางให้เลยว่าวันนี้ทำอะไรแบบนี้นะอย่างวันนี้ก็คือไม่มีจ้าแต่ความที่ไม่มีไม่ได้แปลว่าไม่มีนะคะมันไม่มีทิปก็คือมีนั่นแหละก็คือต้องไปทำงานอื่นที่ไม่ใช่สปอนเซอร์คืออย่างบางทีอ่ะที่เขายิงตารางมาก็จะเป็นงานที่เหมือนแบบต้องทำเป็นสปอนเซอร์อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ขวัญว่างขวัญจะมีคอนเทนต์ของตัวเองตลอดจะพยายามแบบไม่ให้ขาดเลยว่าจะไม่มีวันไหนที่ไม่มีคอนเทนต์ยังไงว่าป่วยอย่างช่วงที่ผ่านมาก็จะมีวันที่รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยได้ทำเพราะว่าเนี่ยช่วงนี้กินยาเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนว่าขวัญเป็นโรคอะไรแต่มันทรมานมากแล้วคือยาไซเอฟเฟกต์มันแรงมากก็คือมันจะทำให้เราเหมือนจะอาเจียนผะอืดผะอมมึนหัวเวียนหัวกินอะไรไม่ลงอาหารไม่ย่อยคือครบเลยอะแล้วจะขมปากนะคะรู้สึกทรมานมากทรมานกว่าโรคที่เป็นอีกมั้งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่กินยาแล้วดีใจมากนะคะทุกคนก็เรามาทำคอนเทนต์ที่เป็นของตัวเองกันวันนี้ขวัญว่าจะรีวิวคลาแรงซ์ที่วันก่อนขวัญไปเข้าเซสชั่นไลฟ์ของเขาอะนะคะรู้สึกโอเคเลยนะแต่ว่าน้ำหอมมันจะชัดนิดนึงถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบน้ำหอมชัดๆบมๆอะก็จะไม่ชอบนะคะขวัญก็จะถ่ายด้วยมือถือด้วยเนี่ยไอโฟนที่ขวัญใช้ก็จะเป็น iPhone 12 Pro Max เพราะว่าเนี้ยขวัญรู้สึกว่ามันถ่ายรูปดีชัดมันคมอะมันเห็นรายละเอียดดีนะคะสีค่อนข้างตรงเลยนะให้ดูหน้าจออย่าลืมกินยาหลังอาหารตั้งไว้เพราะขวัญเป็นคนชอบลืมกินยาชอบลืมกินวิตามินนู่นนี่นั่นสุดๆเลยนะคะก็จะตั้งเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายงานกันก่อนที่จะลงไปกินข้าวโอ้โหแสงมืดลืมทุกคนฝนตกอีกแล้วเดี๋ยวเราไปใช้แอปปรับแสงเอาละกันนะนี่ไลท์รูมเห็นไหม Adobe เมื่อกี้ใช้ iPhone ถ่ายรูปรู้สึกว่าไม่สวยเลยนะคะแสงไม่มีเดี๋ยวเราจะมาใช้กล้องนะคะใช้ EOS RP ของขวัญนั่นแหละถ่ายแล้วโอเคนะแล้วเดี๋ยวเรารอดูรีวิวค่าแรงได้เลยน่าจะต้องไปดูย้อนหลังทุกคนขวัญนึกออกแล้วว่าขวัญลืมทำคอนเทนต์อะไรก็คือเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์รีวิวเจลล้างหน้าโฟมล้างหน้าแบบลักชัวรี่นะคะยังไม่เคยทำเพราะว่าทำดรักสโตร์ทำแบรนด์ไทยไปแล้วนะคะยังเหลือเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เป็นลักชัวรี่แบรนด์นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกันนี่คือเบื้องหลังการถ่ายสตอรี่นะคะแทนทุกคนดูน่ารักมากกระเป๋านะคะกระเป๋าจาก Christian Dior นะคะซึ่งเป็นเมคอัพแบ็คเนาะมันจะไม่ได้มีขายที่ช็อปนะคะเป็นแบบเหมือน PR kit ที่เขาส่งตรงมาให้เลยนะคะอันนี้จะเป็น Rouge Dior Forever Liquid นะคะเดี๋ยวขวัญจะมาสวอชให้ทุกคนดูเป็นลิปรุ่นที่ขวัญชอบมากแล้วขวัญรู้สึกว่ามันติดทนแล้วก็ยังสบายปากด้วยนะคะอันนี้เป็นรุ่นใหม่เลยเดี๋ยวจะสวอชให้ดูทุกสีเลยจ้าแล้วเราก็พิมพ์ซึ่งเวลาลงสตอรี่อย่างเงี้ยถ้าเป็นสิ่งของที่แบรนด์ส่งมาให้อะค่ะทุกคนเขาจะมีแคปชั่นไกด์ไลน์มาให้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรชื่อลิปรุ่นอะไรแฮชแท็กอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบก็พี่เพสลงไปนะคะพวกแฮชแท็กบางทีมันเยอะมากเนาะราคาไม่ได้ให้มาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเซิร์ชราคาอีกคือทุกคนกว่าจะได้ออกมาเป็น1สตอรี่บางทีมันแบบมันใช้เวลาเหมือนกันนะ1,490 บาทจริงๆอ่ะขวัญจะพยายามแบบลงราคาให้นะถ้าไม่ลืมเพราะว่าขวัญเข้าใจมันเป็นเรื่องสำคัญเนาะคนก็อยากรู้หน้ามายาวแล้วรำคาญมากไม่ไหวระหว่างนี้เราก็ import รูปจากที่เราถ่ายตะกี้นะคะลงจะม้วนหน้ามาอ่ะได้แล้วขวัญก็จะเอาขึ้นอย่างนี้เลยนะเราก็จะได้อย่างนี้ค่ะง่ายมากครั้งเดียวก็ได้แล้วแค่นี้ละจ้าเราก็ปิดเก็บแทนชาร์จ
ไปทุกคนเรามาลงมาดูนะคะว่าข้าวพร้อมหรือยังข้าวมายังยังไม่มาหรอกดูของที่ต้องแกะวันนี้เยอะมากเดี๋ยวเราไปทำการเช็ดแล้วเดี๋ยวเอามาวางในบ้านแล้วเดี๋ยวเรามานั่งแกะกันนะคะฝนตกพรำพรำอันนี้สเปรย์ของไฮทุกคนดีมาก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 พ่นไปเลยพ่นให้ทั่วนี่คือกำลังนั่งโพสงานระหว่างที่พี่บูมกำลังจัดการข้าวเช้าแล้วตอนนี้ข้าวเช้าเราเที่ยง20แล้วเรายาที่กินไปก่อนแล้วนี่คือเลยเวลาเลยนี่โพสงานเมื่อเช้าแล้วจ้าข้าวอะไรรอพี่บูมเตรียมข้าวนะคะนั่นเองอันนี้คือเครื่องของพี่บูมทุกคน Nintendo Lite นะคะเป็นเวอร์ชันแบบว่าถอดจอไม่ได้เล่นรอพี่บูมทำกับข้าวนะคะรอกินอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแกะกล่องกันเนาะนี่สั่งโจ๊กแล้วก็ก๋วยจั๊บยวนมาแต่ว่าใส่ในโจ๊กแตกนะคะไม่ได้กินได้มาแล้ววู้น่ากินมากนะคะร้านแถวบ้านชื่อร้านอะไรคือเขาขายโจ๊กอ่ะอ๋อเหรอจริงๆคือเขาขายโจ๊กนะคะใครอยู่แถวนนทบุรีก็ลองดูนะนนทบุรีมันคือแถวไหนวะเธอชื่อคือถ้าอิ่มใจน้อยบาร์บาราอร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยแต่ว่าส่งช้ามากช้าจริงๆนะคะร้อนสไตล์จะต้องร้อนสิอร่อยครับอันนี้ทุกคนผ่านโอเคขึ้นแล้วคือเมื่อกี้กินข้าวใช่ไหมแล้วผ่านกินยาแล้วมันเป็นไซด์เอฟเฟกต์ยาคือมันจะทำให้เวียนหัวมึนหัวผื่นพะอมจะอ้วกก็เลยแบบนั่งพักไปสักประมาณชั่วโมงครึ่งดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกไปแกะของกันตอนนี้พี่อุ้มพร้อมนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเติมแอลกอฮอล์กันนะคะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ของ High Thailand ขวัญชอบมากมันใช้ดีมากนะเรามาเติมกันก่อนทำให้มั้ยเขาอยากทำ2ขวดเลยนะใช่นี่ไงเฮ้ยเดี๋ยว6ทำไมมัน1 6อ่ะเธอต้องยกสูงสินี่ทำให้ดูนี่น่ากันยกสูงก็6อยู่ดีอ่ะเห็นไหมไม่หกหกเปลืองเลยอ่ะได้อ่ะถ้ามันหกวะมันเติมได้อ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือซื้อแบบนี้มาเติมเอานะจ้าไปพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปแกะของกันเบเนฟิตวิน่าใช้มาก Force Cold Blush and Highlight Palette ให้ทุกคนดูนะส่งมา3อย่างจ้าตัวกล่องนี้นะคะที่ขวัญสั่งตัวไปทุกคนน่ารักมากโอ้ยน่ารักมากเมลินดาลิปกลอสค่ะทุกคนนี่เป็นแพ็คแบบนี้เลยก็อันนี้จากชาติเดี๋ยวเขาจะส่งมาเพื่อให้ขวัญเอาไปทำกล่องสุ่มนะคะขอบคุณแบรนด์ชาติมากเลยซึ่งเป็นแบรนด์แชมพูที่ขวัญใช้มาสักพักแล้วนะคะมันเลิศมากเคลมแอลกอฮอล์มาให้ด้วยโอ้น่ารักมากนี่เขาส่งมาให้เป็นแรนดอมนะคะในขวัญก็จะเอาไปใส่ในกล่องสุ่มเนาะเป็นแบบแรนดอมนะคะช็อปปี้โอ้อันนี้คือไมค์ที่เอาไว้เสียบมือถือนี่เสียบมือถือเห็นปะเลิศมากอันนี้จะขอบฟ้านี่น่าจะเป็นงานนะคะเดี๋ยวเราแกะให้ดูว่าคืองานอะไรคิดว่าน่าจะเป็นกันแดดเบลเดอร์มาตัวใหม่ที่มีสีแล้วมันปังมากทุกคนมันเหมือนแบบเราไม่ต้องทารองพื้นเลยอะกันแดดเบลเดอร์มาเฮ้ยเขามีฟองน้ำฟองน้ำไปเอาเดิมมาทุกคนฟองน้ำสำหรับทากันแดดเลยโหแล้วแบบพัฒนาถึงทางเนี่ยต่อไปจากคิวรับซอกตอนนี้ขวัญสั่งมาเองนะคะเป็นสีฟันแล้วก็ที่แปรงฟันแบบรับตามซอกบ้านในซอยขวัญอ่ะมีบ้านหลังหนึ่งทำร้านไม้อ่ะแล้วเขาแบบหั่นไม้เขาเรียกอะไรเลื่อยไม้อันนี้คืออันนี้เดี๋ยวอุบไว้ก่อนเดี๋ยวไม่บอกว่าคืออะไรอันนี้คือไม่รู้แกะก่อนโอริโอ้โอ้ยทุกคนโอริโอเบที่เป็นเครื่องนวดหน้าซึ่งกว่าทุกคนจะได้ดูคลิปเนี้ยขวัญก็คงได้แบบอัพลงสตอรี่ไปแล้วแหละนี่เครื่องนวดหน้าทุกคนอันใหม่ล่าสุดจากโอริโอเพิ่งเข้าไทยเลยนะคะเอาไว้วันไหนเธอลูกกลิ้งเหรอไม่ใช่ลูกกลิ้งมันใช้กระแสไฟฟ้าอะไรสักอย่างอันนี้โปรเจกต์สปริงมีน่าจะเป็นงานจริงด้วยจากยูสลินเอ้ยก็เป็นตัวที่เคยใช้อยู่แล้วนะสบายมากครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วแล้วก็อันนี้ก็คือคนสั่งมาจาก Apple นะคะเขามาส่งแบบไวดีนะเป็นสาย Apple Watch สีขาวที่เขาถามเธอไงว่าเธอจะเอาสีอะไรเธอบอกว่าไม่เอาเลยสีดำเขาไม่เอาหรอกเขาใช้ได้อยู่ใช้ทำไมล่ะไม่ได้เสียเธอถามว่าเขาคุ้มสีอะไร
ขาวก็มันใช้ได้อยู่ร้านเก่าเป็นสายสปอร์ตแบรนด์สีขาวแล้วก็เซฟอร่าน่าจะเป็นของที่หวันสั่งมาเองนะคะดูที่ว่าหวันสั่งอะไรมาจากเซฟอร่าหวันไม่ได้ตกอยู่นะฟ้าโกรธเสียงดังมากนี่จ้ะดิฉันยังไม่เข็ดกับเดียวโดแรนในเซฟรานะคะทุกคนบอกว่าให้ไปลองซื้ออันนี้ขอยก็ไปซื้ออันนี้มาส่วนอันนี้เป็นบรัชออนสีใหม่ของ Hourglass น่าใช้มากก็เลยแบบซื้อมานะคะนี่อย่าลืมพ่นแอลกอฮอล์ก่อนนะแล้วก็อะไรเนี่ยท็อปแวลูปลั๊กไฟซื้อปลั๊กไฟมาของ Panasonic 899บาทส่วนนี้เสื้อและเสื้อผ้านะไม่รู้ร้านไหนส่งมาให้ทุกคนสั่งเองวะขอบคุณที่ขอได้รับของจากร้านหนูเป็นเสื้อคลุมใหม่พรมน่ารักมากสีเขียวนะคะจากร้านโรลิลูเนี่ยอันนี้นะคะน่ารักเลย Daddy and the Muscle Academy Daddy สั่งสติกเกอร์ดูน่ารักแต่ทำไมใส่กล่องมาใหญ่มากจากร้าน Time to Get Up นะคะนี่ก็จะเป็นเสื้อน่ารักมากขอบคุณมากเลยมาเลิศมากจริงอันนี้จากไฮนี่นะอ้าวสเปรย์แอลกอฮอล์แบรนด์นี้พอดีใช้ดีหัวแรงใช่คนได้แบบสุดยอดมากนี่ให้อะไรมาเอ่ยก็ขวดสเปรย์คือขวดนั้นมีบอกไปว่ามันมีขวดนึงอะมันแบบพังร้อนมากไม่มีลมเลยอะแคบหมึกออกรสน่ากินอะแคบหมึกแคบหมึกปลาหมึกกรอบอุ้ยน่ากินมากหนวดปลาหมึกกรอบชอบมากบอกเลยเบคอนกรอบจากร้านออกรถนะคะใน Instagram นะคะไปเซิร์ชดูได้หมดแล้วทุกคนเฮ้อหมดแล้วเหรอหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูของรายละเอียดของข้างในกันอีกทีนึงในบ้านนะคะหมดแล้วทุกคนตอนนี้ขวัญก็เพิ่งอัปเดตเสร็จซึ่งมันเยอะมากอยู่ในสตอรี่นะคะนะคะจากอีโปรเช่นะคะเป็นไลน์ช่วยในเรื่องของความน่ากินมากทุกคนจากร้านออกรถนะคะเป็นแค่พูดอันนี้ขอเล่านิดนึงนะคะคือขวัญอยากได้หมวกเขามากๆเลยจากทางร้านนั้นด้วยนะคะสติ๊กเกอร์หน้านี่ให้ดูตอนใส่นี่ทุกคนหมวกจะเป็นอย่างนี้คือใส่ได้สองด้านทุกใบนะพี่บูข้างในก็จะเป็นลายดอกไม้สีขาวนี่ถ้าเรากลับด้านเจลแอลกอฮอล์แบบห้อยกระเป๋านะคะแนะนำว่าส่วนนี้ขวัญจะวันนี้ขวัญมาช้าไปเยอะมากจากร้านทางถูกแก้ดับนะคะน่ารักมากอันนี้เป็นไหมพรมนะคะน่ารักมากจริงๆมันคือก็จะบอกว่าขอบคุณชาติมากมากเลยนะนะคะทุกคนอันนี้เป็นไมค์ไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องโหลดแอปไม่ต้องฉันผู้ยังไม่เข็ดกับเขาจะเป็นนี่คือสีใหม่ at night นะคะเชื่อว่าทุกคนคงได้ดูไปแล้วแหละคือ Bioderma รุ่นที่เหมือนจะเป็นรองพื้นได้เลยนะนี่เหมือนเคยลองไม่รู้ใครจำได้หรือเปล่าปกปิดโคตรดูนะดิปกปิดมากเลยทุกคนมันคือตัวนี้นะคะ Bioderma Photoderm Cover Touch 3ก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวตอนช่วง4โมงกันเพราะว่าขวัญกินข้าวเช้าไปตอนบ่าย2ใช่ไหมนี่ก็เดี๋ยวเรากินข้าวต้มแห้งดูเหมือนไม่น่ากินนะแต่อร่อยน้ำซุปเขาอร่อยข้าวต้มแห้งตีน้อยนะคะนนทบุรีนะคะทุกคนแคบหมึกอร่อยมากนวลหมึกก็อร่อยมากของออกรสเราว่างชอบดูจริงจังนะคะตลกดีอ่ะเพลินๆนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 4:20 ทำไมอีกแล้วโอ้ my god แกะไม่จบไม่สิ้นนะคะคราวนี้อะไร Origins แล้วดูของตรงนี้สิอันนี้คือเรียวมากนะของแบบเยอะมากทุกคนว่าทุกคนแบบจะระเบิดแล้วอ่ะทางเดียวที่แก้ตอนนี้ก็คือต้องซื้อโกดังที่ได้ของไปเก็บในนั้นนะคะอันที่ได้มาน่ารักมากเลยนะเป็นเหมือนกล่องที่เอาไว้เก็บปลั๊กไฟนะคะจริงขวัญซื้อปลั๊กไฟอันนี้มาเผื่อแบบจะใช้เป็นของ Panasonic อันนี้คือพี่บุ๋มเขาพ่นสเปรย์อะไรให้ขวัญเรียบร้อยนะแล้วก็นี่สาย Apple Watch ใหม่ที่ขวัญไปซื้อมาเป็นสีขาวธรรมดานี่แหละเป็นสายสปอร์ตแบนเพราะว่าอยากจะให้มันดูเรียบๆเข้ากับเสื้อผ้าง่ายๆหน่อยนี่จะให้ดูว่ามันใหญ่ดีมากแล้วก็มันมีม่านนิรภัยคือขวัญรู้สึกว่ามันน่าจะปลอดภัยอะนะปลั๊กไฟอะทุกคนพยายามซื้อดีๆนิดนึงเนาะอย่าไปซื้ออันที่มันแบบถูกมากๆต้องระวังไฟไหม้นะคะสายไฟหนักมากดูสายไฟใหญ่มากดูดีมากเลยอะของดีมากเลยอะแค่ไอตัวเนี้ยก็มีน้ำหนักมากๆเลยอะโอ้ปลั๊กตัวนี้แข็งแรงมากนะคะเลิศสายไฟ
ไป3เมตร899ช่วงนี้ไม่ค่อยได้แบบนั่งทำงานนานๆเลยเพราะว่าแบบเวลากินยามันก็อ่องไปเลยนะคะขวัญก็เลยแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยตั้งใจทำงานใหม่อีกทีนึงวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ขวัญกินยาแล้วนะคะไว้เดี๋ยวถ้าหายรอบนี้ขวัญกะว่าจะมาทำคลิปบอกเล่าเหมือนกันว่าเป็นอะไรรักษายังไงต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเพราะขวัญเป็นมา 3-4 รอบแล้วอะแล้วก็เปลี่ยนหมอมาเยอะมากนะคะอันนี้คือรอบล่าสุดก็หวังว่าจะหายเพราะว่าทรมานจากการกินยามากเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นจ้านี่คืออาการคนอาหารไม่ย่อยอ่ะต้องเดินไปเดินมาปวดท้องมากเลยเมื่อกี้ก็เพิ่งขึ้นไปนอนมานะคะแล้วก็ลงมาเพราะว่าอยู่ค่าแล้วก็เดี๋ยวต้องไปกินยาก่อนอาหารเพื่อลดไซด์เอฟเฟคของยาอีกแต่วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วสู้รัตนาธิเบศน่าจะอร่อยนะเพราะประกันว่าผักตอนสั่งนะเขาดูเมนูจากรูปอาหารเขากดเข้าไปดูว่าหน้าร้านเป็นยังไงด้วยจากการที่ดูร้านเนี่ยคือหมูเองใช้ได้กดจาก Google Map เปล่าใน LINE Man ดูจากอาหารที่เขาถ่ายดูจากรูปร้านเขาเนี่ยเก่าแก่เจอจริงแล้วพออาหารมาส่งเนี่ยโหอร่อยชัวร์อันนี้คือตุยเย่เหมือนวอล์กนี้จะไม่ค่อยมีอะไรเลยเพราะว่าขอนตุยไม่ไหวมันผืดเพราะไม่อยากกินแล้วก็หิวอยากลองแต่กินไม่หมดอ่ะเอาเธอสั่งข้าวหมูกรอบมาด้วยเหรออืมอร่อยนะไหนชิมดิไม่เร็วเลยเนี่ยได้ร้านใหม่แล้วเอามาชิมโอ้ปวดท้องน้ำราดดีมากเลยเหมือนร้านดังเลยอ่ะโอ้พูดขนาดนี้ต้องเอามาชิมแล้วแต่เขาสั่งมาไม่มีร้านไหนขนาดนี้เลยเอามาเอามาเร็วเอาป่ะเอาชิมใส่จานก่อนเอามันต้องอุ่นเธอมันกินไม่ได้หรอกถ้าชิมดูน้ำราดอุ้ยหอมหอมมากอร่อยนะใช่หอมใช้ได้เลยอ่ะชิมดูเลยกลิ่นหอมมากชิมดูชิมดูเพราะว่าใช้ได้เลยนี่อะไรลูกใช้ได้ไหมมันเหมือนอะไรป่ะเหมือนหน้าวันธราพลตรงบ้านเขาเลยอ่ะเหมือนเหมือนก็เหมือนอ่ะเขาไม่รู้อร่อยอร่อยร้านนี้เหรอข้าวหมูแดงไปกินเลยใช่ค่ะอร่อยใช่ได้อร่อยมากทุกคนเป็นร้านหน้าข้าวหมูกรอบอร่อยมากแล้วข้าวหมูกรอบเขาน้ำเป็นสีอย่างนี้หมดแล้วสีน้ำตาลน้ำตาลอ่ะมันจะไม่ใช่สีแบบสีเหมือนน้ำจิ้มสุกี้อ่ะอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ใสๆมันจะเหมือนน้ำตาลน้ำตาลข้นๆหน่อยร้านหน้าร้านตะนาทิเบตนะคะลองเสิร์ชดูอร่อยเยี่ยมการันตีโดยพี่บูมถ้าพี่บูมพูดว่าอร่อยแปลว่าอร่อยไอ้บูมพูดว่าเฉยๆแปลว่าอร่อยน้อยเขาหมดก็หมดเพราะขี้เสียดายตอนนี้ก็เป็นเวลา20:30แต่ดิฉันอาหารยังไม่ย่อยท้องเพราะงั้นเราจะมาจะมากินสาหร่ายสาหร่ายในน้ำมันมะกอกไหมขอนั่งเก้าอี้หน่อยมกเขารู้ว่าเธอไม่อยากให้เขานั่งเก้าอี้เธอไม่คือชอบของล้มเขาแค่นั่งเขาไม่ได้มาทำอะไรหรอกไม่ได้ล้มทำของล้มเขาไม่ได้ทำของล้มอ้าวเดี๋ยวล้มมาเขาแค่นั่งเองกินปะไม่เคยกินก่อนเขาขมปากแกะทำมาเนี่ยเขาก็เลยจะหาอะไรกินไงทำไมกินโชว์ทำไมอย่าไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวทาสกินแคร์ให้ดูพี่ทุกคนนี่ขวัญก็ขึ้นห้องมาแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีเป๊ะเลยนะคะก็นี่เพิ่งเช็ดหน้าไปลองเช็ดหน้าของเคลเดโปอันนี้คือจะบอกว่ากลิ่นมันดีมากแล้วมันให้ความรู้สึกที่แบบหน้ามันสะอาดโดยที่ไม่เหนียวและไม่หนึบเท่าไหร่คือพูดว่าไม่หนึบเท่าไหร่เพราะมันไม่ถึงขั้นว่าแบบแห้งนะตัวนี้โอเคเลยแล้วก็นี่เพิ่งแกะแปรงสีฟันใหม่ของ Q และ Plox ดีมากคือขวัญน่ะชอบแปรงอันนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยเป็นแปรงที่เอาไว้ขัดตามซอกฟันเนาะหัวเขาก็จะเล็กๆจิ๋วๆแบบนี้นะคะซื้อมาเอาไว้ใช้แบบขัดตามซอกฟันเนาะจะมีปลอกหุ้มเอาไว้ให้ด้วยซึ่งโอเคมากฟึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันนะคะนี่ก็ดึกแล้วเดี๋ยวขวัญต้องกินยาอีกด้วยนะคะ
ก่อนไปนะคะทุกคนขวัญจะมานี่ให้ทุกคนดู Oreo Bear นะคะเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่ากันก่อนขวัญมี Oreo หลายตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแอปพลิเคชันของเขาโอเคนี่แอป Oreo ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีจิสเตอร์ตัวอุปกรณ์ชิ้นใหม่นะคะเหมือนเวลาที่เราซื้อมาใหม่เราก็ต้องแพริ่งมันก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีให้เลือกนะคะ your skin type ว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราก็มาตั้งค่าก่อนขวัญเป็น oily skin นะคะ how do you tan ก็คือนี่ how do you tan ก็คือว่าเวลาเราออกแดดอะผิวเราเป็นยังไงดูเลือกตามสีผิวก็ได้นะของขวัญอะก็คือจะ burn moderately usually tan ขวัญน่าจะ burn easily tan minimally นะคะHow much water do you drink a day? น้อยมากขวัญกินน้ำน้อยมากเอาสักประมาณแบบ5แก้ว How old are you? 28นะคะ How often do you exercise? Once a month โอเคทีนี้เราก็จะมาสู่หน้าที่เป็น Add Device ลงไปได้นะคะแล้วก็จะ Add ก่อนอื่นก็คือเราเปิดเครื่องก่อนเนาะดมทำไมวะดมเครื่องทำไมวะหน้าตาของเขาทุกคนมันจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะคะเห็นไหมนี่หน้าตาชื่อ Foil Bear ตัวนี้ก็จะเป็นจุดที่เหมือนให้เรานวดอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างในกล่องอีกชั้นนึงนะคะเขาจะมีแท่นวางให้สายชาร์จแล้วก็ถุงผ้านะคะทาสกินแคร์ก่อนเนาะแล้วค่อยนวดนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำตามวิธีการทำในแอปพลิเคชันแล้วกันอย่างแรกคือเราเปิดเครื่องก่อนเนาะมันมีปุ่มเปิดเครื่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวนี่แล้วเขาก็จะมีให้เลือกเลยว่าเป็นซีรีส์ไหนเราก็กดเลือก Bear Series นะคะกดค้างไว้5วิเฮ้ hey, ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเรียบร้อย register นะคะนี่เค okay, เรียบร้อยเฮ้ยมีไฟกระพริบกระพริบนี่นะคะหน้าตาเขาก็จะมีเหมือนแบบวิธีการใช้นู่นนี่นั่นนะคะเดี๋ยวเราอาบน้ำทาสกินแคร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มใช้กันเลยดีกว่าทุกคนฟังวิธีการใช้ How to use Froyo Bear เรียบร้อยแล้วนะคะคืออย่างแรกเลยนะที่เราต้องทำคลิปนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะทุกคนขวัญเพิ่งได้มาแล้วแบบบังเอิญวันนี้ถ่ายวันเด็กวิดมีพอดีก็คือว่าเราควรจะล้างหน้าให้สะอาดก่อนด้วยเจลเบสคลีนเซอร์ที่ไม่ใช่ออยล์คลีนเซอร์นะคะด้วยเหตุผลที่ว่าเขาต้องการให้สกินแคร์รูทีนของเราอ่ะเป็นตัววอเตอร์เบสเพราะว่ามันจะได้นำไมโครเคอร์เรนต์นะคะลงไปสู่ชั้นผิวชั้นกล้ามเนื้อได้มากที่สุดเพราะว่าเหมือนน้ำน่าจะเป็นเหมือนตัวนำพาได้ดีกว่านะคะวันนี้ขวัญก็เลยล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้าซึ่งจริงๆขวัญก็ไม่ได้ใช้ออยล์นะคะวันนี้ไม่ได้ใช้ออยล์ก็ใช้ จริงๆพอเดือนนี้พอดีนะคะก็ลงด้วยดีโปรแกรมแล้วก็แอคเนสแค่นี้2ตัวก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีตัวนี้ของเขาที่เขาเคลมว่าให้ใช้คู่กันเลยนะคะเพราะตัวนี้เป็นวอเตอร์เบสแล้วก็มีไฮยาลูริกแอซิด3ขนาดซึ่งอันนี้มันก็จะเหมือนกับช่วยทำให้ผิวแบบพล้ำขึ้นมานะคะทีนี้เราจะลองใช้แบบเมนวลก่อนจริงๆแล้วเราสามารถตั้งค่าได้เนาะจากในแอปพลิเคชันว่าใช้ระดับแรงแค่ไหนเขาจะมีเลเวลทั้งหมด5เลเวลนะคะเนี้ยคือเลเวลที่1เลเวลที่2เลเวลที่3เลเวลที่4แล้วก็เลเวลที่5ถ้าเรากด2ครั้งก็คือหยุดนะคะเพราะฉะนั้นลงที่เลเวล3ก่อนละกันกลางๆนะคะดูว่าจะเป็นยังไงแล้วเขาเคลมว่ามันจะไม่รู้สึกว่าแบบผิวเราช็อตอะคือมันจะให้กระแสที่เขาเรียกว่าไมโครเคอร์เรนต์อะมากที่สุดแม็กซิมัมพาวเวอร์ที่จะช่วยโทนอัพกล้ามเนื้อของเราให้หน้าเราเล็กลงได้โดยที่ไม่รู้สึกผิวช็อตนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันล่าสุดคุยกับน้องอิงใน Instagram น้องอิงบอกว่าแบบใช้แล้วบางทีมีช็อตๆรู้สึกเปรี้ยๆอะไรอย่างเงี้ยมั้งเดาแต่ถ้าเกิดใช้คู่กับของเขาอาจจะไม่ค่อยเป็นนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยก็คือบอกเซรั่มอันนี้ควรดูส่วนผสมแล้วไม่น่าแพ้นะคะส่วนผสมเขาจะอยู่หลังกล่องนะคะเผื่อใครแพ้อะไรก็ดูตรงนี้ได้นะจ๊ะหรือจะไปดูในเว็บไซต์ Sephora ก็ได้เนาะเดี๋ยวจะมาลองข้างนี้กันก่อนเลยแล้วกันทาอยู่ทั่วเลยนะถึงจอลายเขาบอกมันเป็นน้ำเหลวๆนะทุกคนแล้วลงอีกสักเลเยอร์นึงแล้วกันนะขวัญกลัวว่ะลงอีกสักประมาณตรงนี้นะคะนี่ทีนี้เราก็เริ่มสตาร์ทเฮ้ยอ่ะเรากดสตาร์ทยังไงนะโอ้เริ่มแล้วหรอมันเริ่มหรือยังเริ่มยังวะทุกคนเขาให้ล่างเงี้ย5ครั้งขวัญกระทำเกินยังเกินแล้ว5ครั้งใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้บริเวณใต้จมูกใต้รูจมูกนะคะแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้แบ่งตรงแก้มอ่ะเป็น3เลเวล1คือตรงกรามเมื่อกี้2คือใต้ปีกจมูกขึ้นไปจนถึงหูเกิน5แล้วนี่ฉันไม่ได้นับ แล้วก็สุดท้ายนะคะตรงโหนกแก้มขึ้นไปงี้
ขึ้นไปนี่มันเริ่มหนืดแล้วนะนี่มันเปิดเครื่องหรือยังนี่มันแอคทีเวทหรือยังงงอ่ะเดี๋ยวกลับไปดูใหม่สิอ่ะขวัญลงเจลใหม่อ่ะนี่คือทำตามแอปเลยนะในแอปพลิเคชันคือพี่คนนี้นวดหน้าอยู่ด้วยเซรั่มอ่ะนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยแม่โอ้ยแม่เฮ้ยเฮ้ยทุกคนมันจี๊ดๆอ่ะนี่คือเลเวลสูงสุดอ้าวทำไมเจ๊มันขึ้นไปที่หน้าผากแล้ววะมันยังไม่ถึงเลยโอ้ไม่ก้อนโอ้ไม่ก้อนมันจี๊ดๆโอ้ไม่ก้อนเฮ้ยทุกคนเจ๊ขึ้นไปที่หน้าผากแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวขวัญตามไปนะเฮ้ยเจ๊ไปเร็วมากเฮ้ยอย่าพึ่งขึ้นขึ้นทุกคนขึ้นอุ้ยมันจี๊ดๆอ่ะอุ้ย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 เจ๊เสร็จแล้วทำไมเขาไม่เร็วเออเขานวดตรงคอด้วยว่ะอ้าวต่อหน้านี้ฝั่งนี้ทำไมมันกดยากมากเลยเนี่ยหัวเซรั่มอ่ะคนมันอาจจะดูทุลักทุเลนิดนึงนะเพราะว่าขวัญอ่ะเพิ่งเคยลองใช้ครั้งแรกเลยแล้วก็เนี่ยก็แบบดูคลิปเขาอ่ะมันแบบเปรี้ยๆนิดนึงทุกคนข้างนี้ไม่ค่อยเปรี้ยแฮะเรียบร้อยค่ะทุกคนนี่ขวัญเลือกเลเวลกลางนะทำไมมันขึ้นเป็นสูงสุดก็ไม่รู้อ่ะเอองงอ่ะเห็นว่าในแอปอ่ะขวัญไม่ได้เลือกอันสูงสุดนะแต่เมื่อกี้เหมือนมันปรับไปถึง5จุดเลยปะเออไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวขวัญต้องลงใช้อีกสักรอบ2รอบอาจจะชำนาญมากขึ้นอันนี้ก็คือครั้งแรกของขวัญฟีลลิ่งก็คือใครเคยไปคลินิกปะแล้วเขาเอาอะไรนวดหน้าแบบเครื่องเย็นๆนวดหน้ามันจะมีเหมือนไฟฟ้าสถิตอ่ะทุกคนแบบเปี้ยๆเปี้ยๆมันจะแบบจิ๊ดๆๆนิดนึงตรงบริเวณที่ไม่ค่อยมีเนื้อตรงบริเวณแบบกระดูกติดกระดูกอ่ะตรงเนี้ยจะไม่ค่อยรู้สึกตรงเนื้อแก้มจะไม่ค่อยรู้สึกนะคะจะรู้สึกตรงบริเวณที่แบบว่าติดกระดูกนะคะนิดนึงตรงหน้าผากก็จะเปี้ยๆตรงไรผมนิดหน่อยแต่ในโรงก็คือสบายผิวดีนะมันก็ให้ความรู้สึกเหมือนมาสซาจหน้าเหมือนนวดหน้าอะไรอย่างงี้นะคะเพลินดีแต่รู้สึกว่าตัวนี้หน้าดึบมากเพราะว่าลงเซรั่มเยอะเกินแค่นั้นแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องล้างหรือเปล่าเพราะมันน่าจะสกปรกอันนี้ก็เป็น first impression ของขวัญนะคะคือให้ใช้ต่อเนื่องแล้วมันก็จะเห็นผลในเรื่องของหน้าที่มันโทนอัพขึ้นกระชับขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราดูในสตอรี่ต่อไปนะคะทุกคนเมื่อคืนเนี้ยเอาอะไรทำไมหน้าแดงวะอ๋อนอนทับหน้าเมื่อคืนเนี้ยค่ะที่ขวัญอ่ะนวดไอ้เจ้าฟอยล์แบชอะแล้วขวัญอ่ะขึ้นเตียงแล้วกะว่าเออเดี๋ยวจะถ่ายว่านอนแล้วก็ลืมนะคะแล้วก็ตื่นมาด้วยสภาพนี้ถือว่าปิดคลิปเลยแล้วกันนะคะวันเดวิดมีรอบนี้ก็อาจจะไม่ได้ยาวมากเพราะว่าขวัญอ่ะป่วยนะคะมันเป็นไซด์เอฟเฟคของยาที่กินมันทำให้เหมือนทำอะไรไม่ค่อยไหวงานก็ไม่ได้ทำตอนแรกว่าจะทำก็ไม่ได้ทำไม่ไหวมันต้องเพ่งจอนานๆแล้วมันจะเวียนหัวมากเมื่อวานอ่ะคือวันสุดท้ายที่กินยาแล้วนะคะก็ต่อจากนี้ก็คือจะสบายแล้วทุกคนก็เดี๋ยวปิดคลิปเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีวันเดย์ใหม่นะคะอันนี้ก็เพื่อนจะชอบนะคะบ๊ายบาย